การกุศลในครั้งนี้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะครับผมก็สวัสดีครับผมนายเรวัตนกสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางมูลนิธิพุทธเจริญวงศ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการศึกษา113ปีสุทธิวรารามขึ้นมานะครับซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญเลยของการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็คือในเรื่องของการระดมทุนนะครับระดมทรัพยากรเพื่อที่จะมอบนะครับเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามและก็ที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจะจัดขึ้นนะครับในปีการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาถัดไปในการส่งเสริมนักเรียนนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการทักษะต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสและก็ขอขอบคุณทางมูลนิธิเป็นอย่างสูงครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับครับผม